คนสงสัยเงี้ยสมมติมาซื้อทุเรียนที่ผมอย่างเงี้ยหรือไปซื้อที่อื่นเนี้ยอันดับแรกเราก็ดูภูด้วยแหละดูภูการเลือกก็คือเลือกภูภูทุเรียนคืออะไรภูทุเรียนก็คือเนี่ย1ภู2ภู3ภู4ภู5ภูมันก็จะมีร่องแบ่งชัดเจนไอ้ที่มันตุ่มๆก็คือภูของทุเรียนพอเราดูภูเสร็จแล้วเราอยากรู้ว่าเปลือกมันหนาเปลือกมันบางเนี่ยเราก็ดูจากหนามอย่างเงี้ยหนามมันละเอียดอ่ะพอหนามมันละเอียดก็คือเปลือกมันจะบางแต่ถ้าลูกไหนหนามตรงเนี้ยมันทางออกจากกันคือเปลือกมันจะหนาอย่างเนี้ยลูกมันไม่ได้แต่มันสีของมันมันแก่แดดของมันเงี้ยเปลือกมันจะหนาข้อดีของลูกนี้คือภูมันใหญ่ด้านหน้าไม่มีแต่มินด้านหลังมันโค้งเลยทั้งภูเลยเนี่ยแป้งเลยแป้งบางทีทุเรียนทรงไม่สวยแต่ว่าเนื้อมันเยอะเปลือกมันบางมันก็คุ้มค่ากันเห็นลูกเล็กๆบางทีไม่ใช่ไม่ดีลูกดีไม่ดีลูกเล็กอาจจะได้เนื้อเยอะมากเลยด้วยซ้ำแล้วพอทุเรียนสุกก็คือคายน้ำเปลือกทุเรียนกับเนื้อทุเรียนมีช่องอากาศระหว่างกันเวลาตีไปเสียมก็จะหลวมเปาะเปาะเปาะแต่นี้ยังอันนี้ยังอันนี้ใกล้สุกแล้วก็เริ่มหลวมแล้วถ้าดิบเลยดิบเลยจะแน่นเลยนะดิบอันนี้คือดิบเลยเสียงต่างเลยยิ่งหลวมมากก็ยิ่งสุกมากถ้าสุกมากนี่หลวมยิ่งกว่านี้โบโบโบเลยตอนนี้ก็เป็นทุเรียนโลละ120บาทเลือกเองได้ด้วยให้เราช่วยเลือกก็ได้ต้องการเนื้อแบบไหนบอกเราได้เราหาให้ได้หมดแล้วก็มีบริการปอกให้ฟรีทุกลูกอ่อนจืดขาวผมเค็มให้หมด 100% มาติดต่อที่ทางผมที่นี่ได้เลยช่วยมาอุดหนุนที่ตากิเลนและมากันเยอะนะครับ